บิ๊กก้องเตรียมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬารับหน้าที่เจ้าภาพซีเกมคาดอาจจัดถึง50ชนิดกีฬาวันที่14กันยายน2567 15:38 น.ความเคลื่อนไหวการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามบิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ถึงการหารือด้านกีฬาเบื้องต้นกับนายสรวงศ์เทียนทองที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่และจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการวันแรกในวันที่16กันยายนนั้นโดยบิ๊กก้องเปิดเผยว่ามีการพูดคุยไปบ้างเรื่องด่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเตรียมซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568ทั้งการตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุมัติแผนงานงบประมาณเพื่อเตรียมการเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่จะเป็นเจ้าภาพเช่นกันนอกนั้นจะเป็นปัญหาต่างๆที่ค้างคาอยู่เช่นการตั้งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่การแก้ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้สมาคมกีฬาด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประเทศไทยถูกยกเลิกจัดเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมทางนายสรวเรศก็มีแนวคิดที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาด้วยการใช้กีฬาซีเกมซึ่งต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนเร็วที่สุดทั้ง50สมาคมกีฬาของไทยที่จะเข้าร่วมแข่งหรือนานาชาติก็ต้องให้เห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าจัดให้ดีที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าการกกท.ยังกล่าวต่อว่าจากการประชุมมนตรีซีเกมล่าสุดมีการเพิ่มจำนวนชนิดกีฬามาอีก 8-9 ชนิดกีฬาทำให้ตอนนี้มีจำนวนชนิดกีฬาทั้งหมด48ชนิดกีฬากับอีก2กีฬาสาธิตซึ่งถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยจัดซีเกมมาเลยเรื่องนี้ทางกกท.ไม่ได้ตัดสินใจเป็นเรื่องของมนตรีซีเกมเขาประชุมกันซึ่งเขามีหลักในการตัดสินใจเช่น 30-40 ชนิดกีฬาเป็นกีฬาที่อยู่ในเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมส่วนนอกนั้นก็อาจจะบรรจุในกีฬาอื่นๆเช่นเวิลด์เกมโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังเป็นกีฬาสากลอยู่ไม่ได้มีกีฬาพื้นบ้านแปลกๆเข้ามาแค่ตัวเลขมันอาจจะดูน่าตกใจไปเล็กน้อยเท่านั้นด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวอย่างไรก็ตามด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวอีกว่าจำนวนชนิดกีฬาที่เสนอมาเป็นการเสนอจากมนตรีซีเกมสุดท้ายแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่มีรัฐบาลไทยเป็นหลักจะเป็นคนพิจารณาตัดสินอีกครั้งซึ่งก็อาจจะมีการตัดออกไปบ้างนอกจากนี้ถึงจำนวนกีฬาจะเยอะแต่สุดท้ายแล้วจำนวนอีเวนต์จะต้องไม่เกิน550อีเวนต์ซึ่งในที่ประชุมมนตรีซีเกมก็มีการตัดอีเวนต์ออกไปบ้างจนตอนนี้เหลืออยู่หลัก500ต้นๆเท่านั้นทั้งนี้48ชนิดกีฬาล่าสุดมีดังนี้1กีฬาทางน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำกระบำใต้น้ำว่ายน้ำมาราธอน 2. กรีธา 3. ยิงธนู 4. แบดมินตัน 5. บาสเกตบอล 6. เรือพายแคนูขยักเรือยาวมังกร 7. จักรยานเสือภูเขาถนนลูก BMX 8. ขี่ม้า 9. ฟันดาบ 10. ฟุตบอลและฟุตซอล 11. กอล์ฟ 12. ยิมนาสติกสิงแอโรบิกลีลา 13 แฮนด์บอล 14 ฮอกกี้ 15 ยูโด 16 รักบี้ 17 เรือใบวินเซิร์ฟไคบอร์ด 18 ยิงปืน 19 เทเบิลเทนนิส 20 เทควันโด 21 เทนนิส 22 ไตรกีฬา 23 วอลเลย์บอลในร่มชายหาด 24 มวยปล้ำ 25สเก็ตน้ำแข็ง
26ฮอกกี้น้ำแข็ง27ปัญจกีฬาสมัยใหม่28ยกน้ำหนัก29เบสบอลซอฟต์บอล30วิลเลียดสนุกเกอร์31มวยสากล32ฟลอร์บอล33อีสปอร์ต34มวยไทย35เน็ตบอล36ปัญจักรศรีลัด37เปตอง38เซปักตะกร้อชินลง39สควอช40โบลิ่ง41เอ็กซ์ตรีมปีนหน้าผาสเก็ตบอร์ดวอเตอร์สกีเวกบอร์ด42คาราเต้43ยูยิทสู44คริกเก็ต45วูซู46เทคบอล47คิกบ็อกซิ่ง48หมากรุกไทยสากลโดยยังมีกีฬาที่รอการพิจารณาอีก2ชนิดคือกาบัดดี้และวูดบอลส่วนกีฬาสาธิตได้แก่จานร่อนและชักกะเยอร์วันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมเผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลปมคลิปเสียงหลุดการเมืองวันที่14กันยายน2567 13:43 นวันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมคุยนโยบายกทม.เผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลเรื่องคลิปเสียงหลุดกำชับทุกคนเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกมิติวันที่14กันยายน2567นายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมแนบรูปภาพที่ถ่ายรูปร่วมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยนายวันระบุข้อความว่าวันนี้ผมพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคนายพยมพรมเพชรอดีตส.ส.สงขลาร้อยตำรวจตรีมณฑลโพคายอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการวางแผนการหารือการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลาทั้งนี้พลเอกประวิตรอารมณ์ดีมีความสุขไม่มีความกังวลในเรื่องคลิปหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกคนเร่งช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติงานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปช.เอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยื่นกกต.ปปง.ด้วยเอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบพปชร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงขรก.เปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนหนุ่มกันชัยหวังผู้กันแมงปอถูกช่วยเหลือพ่อบอยคงไม่ลอยตัวต้องใช้หนี้ต่อบันเทิงวันที่14กันยายน2567 11:49 หนุ่มกันชัยชี้ผู้กันแมงปอได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องดีหวังพ่อบอยไม่ลอยตัวต้องใช้หนี้ต่อหลังอินฟูดังช่วยเหลือใช้หนี้ 200,000 แทนกลายเป็นกระแสดราม่าโลกโซเชียลกรณีแมงปอผู้กันบ่าวสาวคู่หนึ่งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนตอนแรกตกลงเรื่องมั่นเหตุฝ่ายหญิงถูกชาวบ้านนินทามีการตกลงคุยกับพ่อเจ้าบ่าวแต่พ่อฝ่ายเจ้าบ่าวเสนอให้จัดงานแต่งเลยตกลงจะให้เงินค่าสินสอด 200,000 ทอง2บาทแต่ก่อนถึงงานแต่งแค่1วันพ่อเจ้าบ่าวกลับบอกแม่เจ้าสาวว่าไม่มีเงินพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวสุดช็อกเพราะทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วจำใจต้องใช้เงินตัวเองรวมทั้งไปหยิบยืมญาติมาจ่ายค่างานแต่งพ่อเจ้าบ่าวสัญญาจะให้เงินคืนแต่สุดท้ายก็เงียบอ่านข่าวเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งศูนย์ 200,000 แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักอ่านข่าวน้องแมงปอร่ำไห้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาห์ทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวฝ่ายหญิงเอาทองเงินเก็บทั้งชีวิตครอบครัวไปจำนำใช้หนี้จัดงานแต่งหมดตัวแถมเป็นหนี้แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อในที่สุดเรื่องราวบานปลาย
ทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องหย่าขาดจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่เรื่องราวดังกล่าวไปถึงรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยซึ่งครอบครัวฝ่ายชายและหญิงต่างเปิดใจคุยกันพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นหนี้สินและความรักของลูกๆเมื่อรายการออนแอร์ก็มีคนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจรวมถึงยินดีที่จะมอบให้เลย200,000 บาทเพื่อขอปลดทุกข์ให้คุณแม่ดิวธีรพัฒน์อินฟลูดังประกาศจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอผู้กันไปต่อพอแค่นี้ก็แล้วแต่ล่าสุดหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการช่วยเหลือน้องผู้กันกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทำให้พ่อบอยลอยตัวนะครับพ่อบอยยังคงต้องใช้หนี้แม่รำเพยนะครับเรายังมองคุณอยู่นะพ่อบอยงานนี้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นใช่ค่ะพี่หนุ่มน้องผู้บอกในไลฟ์จะใช้คืนแยกกันเพื่อพิสูจน์ตัวเองเอ็นดูได้มีลูกที่พร้อมแต่มีพ่อไม่พร้อมจริงที่สุดค่ะกลัวว่าพอน้องผู้กันเริ่มมีรายได้จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก